ที่ผมมาวันนี้เพราะผมไม่มีที่ยืนครับผมถวายเทียนพรรษาไม่ได้ผมทําบุญไม่ได้ครับเพราะวัดไม่รับต่อไปนี้ช่องส่งผิดไปไหนผมตัวซวยเหรอครับผมทําผิดอะไรผมทําผิดกฎหมายอะไรครับผมเป็นโจทย์ของเป็นจําเลยสังคมเหรอครับทุกคนโทรถามทุกคนสนุกมากกับการเสพข่าวว่าไอ้บวมจะชิบหายเมื่อไหร่เหรอครับผมนี่คือทั้งหมดแล้วท่านก็พูดอีกว่าโยมถ้าเงิน1ล้านกว่าบาทเนี่ยที่ยกช่อฟ้าซึ่งมันบุญเยอะนะผมก็ชวนทําบุญเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยครับเขาก็บอกว่าโยมอาตมาขอคืนได้มั้ยเขียนเช็คคืนจากทางวัดใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่โกงและก่อนหน้านี้ใบอนุโมทนาบัตรที่มีปัญหาครับผมอ่ะขอแก้กับทางท่านว่าเพื่อความสบายใจของทางวัดทางวัดไม่สบายใจนะครับผมคือตัวซวยตอนนี้ครับทางวัดไม่สบายใจบอกว่าท่านอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เชษฐวุฒิวัชรคุณเพราะทางกฎหมายถูกไหมทำภาษีสมกรเชษฐวุฒิวัชรคุณและครอบครัวช่องส่องผีและเขียนกำกับว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีไม่ว่าใดๆก็ตามผมจะไปเซ็นชื่อวันจันทร์แต่วันนี้ต้องมีด่วนเพราะผมเจอแบบนี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้รายการช่องส่องผีคือชีวิตของผมครับมันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีแต่มันคือชีวิตที่นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบือนบริษัทผมเข้าใจครับผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษามาแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่มันไปกระทบความเชื่อส่วนคนอื่นส่วนบุคคลหรือของใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทบกันผมบอกเสมอว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลเหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้ปัจจัยไหมครับเหรียญขายจริงๆอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็นหมื่น299ครับใส่กล่องอย่างดีซื้อ1เหรียญมาแถม2เหรียญแต่เขาไปปั่นกันเองอาจารย์เจมส์ยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกินเพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญ